ผยความในใจของบรมครูเพลงลูกทุ่งครูไพบูลย์บุตรขันธ์สำหรับคอเพลงนักฟังเพลงและคนลูกทุ่งแล้วเมื่อเอ่ยชื่อครูไพบูลย์บุตรขันธ์ย่อมจะรู้จักชื่อเสียงและผลงานของท่านที่ฝากไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ยังคงอมตะในความไพเราะและเนื้อหาซาบซึ้งตรึงใจเช่นมนรักลูกทุ่งฝนเดือน6แม่ค้าตาคมน้ำท่วมข้าน้ำนมมนเมืองเหนือกลิ่นโคลนสาบควายน้ำค้างเดือน6โทษคนอย่างเราน้ำลงเดือน2บุพเพสันนิวาสฝนตกฟ้าร้องลานรักลั่นทมอยากรู้ใจเธอหนุ่มเรือนแพเป็นต้นแต่ละเพลงยังคงความคลาสสิกและยังคงได้ยินเปิดและฟังตามท้องไร่ท้องนาตามบ้านเรือนต่างๆมาจนทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ยังได้มีส่วนชี้แนะให้คำแนะนำด้านการแต่งเพลงกับนักแต่งเพลงหน้าใหม่ในยุคนั้นและต่อมาก็กลายเป็นศิลปินแห่งชาติหลายคนเช่นครูลบบุรีรัตน์หรือวิเชียรคำเจริญครูพงศักดิ์จันทรุขาและครูชลธีทานทองเป็นต้นเรียกได้ว่าท่านมีคุณูปการต่อวงการเพลงลูกทุ่งอย่างมหาศาลเลยนะครับสำหรับประวัติของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เราจะนำมาเสนอในตอนต่อๆไปวันนี้ขอหยิบข้อเขียนซึ่งท่านเขียนด้วยตัวเองเป็นความในใจของท่านเกี่ยวกับการดำรงอยู่ในวงการเพลงและความเป็นไปต่างๆโดยเขียนไว้ในหนังสือรวมเพลงผลงานของท่านเมื่อปี2500มีใจความดังนี้ผมยังจำติดตาฝังใจว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมานี้ผมได้พาตัวเข้ามาสู่โลกของการแต่งเพลงอย่างมุมานะตั้งอกตั้งใจและเอาจริงเอาจังจนผลิตเพลงออกมาเป็นร้อยๆเพลงชั่วเวลาไม่นานนักเพลงส่วนมากอยู่ในความนิยมของท่านอย่างกว้างขวางจริงๆผลแห่งความนิยมของท่านทั่วไปผลักดันตัวผมให้ก้าวมาอยู่ในวงการเพลงอย่างแท้จริงชนิดถอนตัวไม่ออกผมยอมรับว่าผมหลงไหลในงานผลิตศิลป์อย่างนี้จะเป็นในแง่สมัครเล่นหรืออาชีพก็ตามผมก็ได้มีแล้วในสิ่งซึ่งเรียกว่าแรงดลใจซึ่งแน่นอนท่านที่รักทุกคนยอมรับว่านั่นคืออิทธิพลของงานศิลป์บัดนี้เวลาล่วงมานานโขอยู่จากระยะนั้นวิวัฒนาการของดนตรีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาอย่างมากมายจำเป็นที่เราจะต้องปรับปรุงตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ได้แล้วคุณทุกคนย่อมทราบดีว่าเดี๋ยวนี้การฟังเพลงของเมืองไทยได้จำแนกตัวออกเป็นหลายแบบหลายชนิดมีทั้งเพลงแจ๊สเพลงคลาสสิกเพลงลาตินเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลสุดแต่ความนิยมของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในด้านการแต่งเพลงก็วิวัฒนาการตามไปด้วยโดยมีนักแต่งเพลงเกิดขึ้นใหม่อีกหลายท่านด้วยกันแต่ละท่านมีแนวการแต่งของตัวเองท่านผู้สนใจคงทราบภาวะดีอยู่แล้วใครแต่งได้ดีใครแต่งไม่ดีเพียงใดย่อมอยู่ในดุลยพินิจของท่านผู้ฟังทีนี้หันมาเข้าประเด็นที่ว่าจากจดหมายของท่านที่ถามผมไปว่าทำไมเพลงไพบูลย์จึงมีน้อยนักไม่พรึบพรับสะพรั่งพราวเหมือนเมื่อสมัยก่อนๆเลยผมก็อยากจะแถลงให้ท่านทราบภาวะความเป็นมาและเป็นไปว่าวิวัฒนาการของสังคมได้เปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนับวันแต่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ฟังเพลงแต่ละท่านก็ย่อมเจริญขึ้นตามลำดับของสังคมการฟังเพลงสมัยนี้ผู้ฟังและประชาชนทั่วไปเริ่มมีความรู้สึกตื่นตัวและมีวิจารณญาณอันสูงส่งผมเองในฐานะผู้ผลิตผู้สร้างก็จำต้องไหวตัวและจำเป็นต้องพิจารณาผลงานของตัวเองมากเข้าเพื่อให้ผลงานปรากฏออกไปในรูปที่เกิดสารถประโยชน์แก่ท่านไม่เป็นภัยต่อสังคมหรือเป็นยาพิษแก่เยาวชนดังได้เรียนให้ท่านทราบมาตามลำดับฉะนั้นเพลงรุ่นใหม่ที่แต่งขึ้นนี้จึงมีอยู่น้อยเต็มประดาความจริงก็ได้เขียนไว้มากกว่านี้แต่เมื่อมาพิจารณาถึงผลเสียหายตามเหตุผลของท่านผู้วิจารณ์งานเพลงผมจำเป็นต้องงดการพิมพ์เนื้อเพลงไปเสียหลายสิบเพลงซึ่งผมเองเมื่อได้แต่งออกไปแล้วหวนนำมาพิจารณาดูก็เห็นจุดบกพร่องอยู่หลายประการและมากมายเสียด้วยจึงงดการพิมพ์ท่านที่เคารพขึ้นชื่อว่ามนุษย์ปุถุชนแล้วแน่นอนเหลือเกินย่อมมีความผิดพลาดเป็นวิสัยสำหรับตัวผมนั้นไม่ได้หลงผิดว่าตัวเองเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจึงพร้อมเสมอที่จะรับฟังความคิดเห็นแนะนำตักเตือนและข้อวิจารณ์ของท่านผู้เป็นปัญญาชนทุกโอกาสเพื่อนนักแต่งเพลงและท่านผู้กำลังจะฝึกฝนตัวเป็นนักแต่งเพลงที่เคารพรักทุกท่านในสถานการณ์ปัจจุบันนี้และในอนาคตต่อๆไปท่านคงจะเห็นพ้องด้วยแล้วว่าการแต่งเพลงนั้นไม่ใช่ของง่ายๆและทำลงไปตามอารมณ์หรือความถนัดจัดเจนแต่ด้านเดียวดังที่บางท่านเข้าใจมาแต่ดั้งเดิมการแต่งเพลงยุคต่อๆไปจะต้องมีหลักเกณฑ์และอุปกรณ์ช่วยหลายๆด้านซึ่งผมจะมาเข
ขียนในที่นี้ก็จะกลายเป็นตำราหรือทฤษฎีไปผมใคร่จะสนทนาให้ความคิดเห็นเท่านั้นจึงขอกล่าวโดยย่อว่านอกจากท่านจะขีดขีดเขียนเขียนกลอนใส่ทำนองลงไปแล้วท่านยังจะต้องสอดใส่แนวความคิดอันเป็นวัฒนาการของกลุ่มก้าวหน้าลงไปด้วยและเมื่อท่านสมัครใจที่จะเป็นนักแต่งเพลงโดยแท้จริงแล้วท่านจะต้องมีใจหนักแน่นเยือกเย็นพอที่จะรับฟังข้อวิจารณ์จากผลงานที่ท่านผลิตออกไปนั่นย่อมเป็นนิมิตอันดีสำหรับความก้าวหน้าและยุคเจริญในโลกแห่งดนตรีผมเห็นพ้องด้วยกับข้อเขียนของนักแต่งเพลงชื่อดังท่านผู้หนึ่งซึ่งให้แนวความคิดไว้ในนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งว่าการวิจารณ์ไม่ใช่ด่าแต่เป็นการเตือนซึ่งเรานักแต่งเพลงจะได้มีโอกาสแก้ไขจุดบกพร่องหรือปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์ได้ฉะนั้นผมจึงยินดีสนับสนุนให้นักวิจารณ์ทุกท่านจงอย่าได้ย่อท้อเหนื่อยหน่ายต่อการทำหน้าที่ของท่านด้วยวิจารณญาณและเหตุผลจงวิจารณ์ต่อไปเถิดโดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าผู้ใดท่านทำหน้าที่ของท่านถูกต้องแล้วใครผิดควรเตือนใครดีควรชมเขาบ้างโดยเฉพาะเพลงในเล่มที่ท่านกำลังจะพลิกไปพบในฉบับนี้มีอยู่เพลงหนึ่งที่ได้รับการวิจารณ์อย่างหนักหน่วงผมจะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรเพราะท่านคงทราบดีแล้วว่าเป็นเพลงท็อปฮิตยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีและผมก็จะไม่ขอค้านคำวิจารณ์แต่อย่างใดด้วยผมขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านทั่วไปสิ่งที่ผมได้ประโยชน์จากข้อวิจารณ์ครั้งนี้อย่างมหาศาลที่ผมพอใจก็คือการแต่งเพลงด้วยอารมณ์ประการเดียวยังไม่เพียงพอจำต้องใช้ปัญญาเข้าสอดแทรกด้วยวาระอันเป็นสุภมงคลในฤกษ์ดิถีปีใหม่แห่งพ.ศ. 2500นี้ขอตั้งจิตอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดาลให้ท่านพี่น้องชาวโลกประสบสิ่งอันเป็นสันติสุขมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรอันมีอายุวรรณะสุขพละเทินนี่คือข้อเขียนของครูไพบูลย์บุตรขันซึ่งเขียนไว้เมื่อปี2500ก็คือถ้านับปีนี้ก็64ปีมาแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นแง่คิดเป็นแรงบันดาลใจและมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังตามสมควรนะครับโอดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ